สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์นะคะแล้วไม่มีเรียนนะคะแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านนะคะเพื่อมาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ก็อยากกลับบ้านเพื่อจะมีคลิปลงให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่มุกดาหารนะคะทุกคนเราก็จะไปเที่ยวที่อะไรนะนี่แหละตรงนี้แหละที่ภูมโนพิรมนะคะก็คือเขาปิดแล้วค่ะทุกคนก็คือปกติมันยังไม่ปิดนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศจ้านี่ค่ะทุกคนแพก็จะประมาณนี้ปกติ30ปีที่แล้วมันก็จะเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็มีคนเยอะมากแต่นี่เขาน่าจะปิดแล้วนะคะทุกคนแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้อะไรมาก่อนนะคะนี่ก็เป็นที่หนาวมากถูกถึงแล้วแล้วก็จะที่นั่นแหละก็พาไปดูวิวแล้วนะคะตอนนี้ก็จะไปดูป้ายตรงนู้นหาดภูมโนรมนะคะมันอยู่จังหวัดมุกดาหารค่ะทุกคนแต่ว่าเขาปิดแล้วแต่ก่อนเคยมา2-3-4-5ปีที่แล้วก็ยังเปิดอยู่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเรากำลังวางแผนจะไปที่ที่ใหม่นะคะก็จะไปที่แก่งกระเบานะคะทุกคนนี่ก็ถึงแล้วจ้าแล้วก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะปกติเราเคยมาแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีที่ถ่ายรูปเยอะมากจ้าตอนนี้เราก็ถึงแก่งกระเบาแล้วจ้าเรากำลังจะไปเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนนี่แม่เราร้านอาหารก็ประมาณนี้แต่เราจะเดินไปดูข้างล่างตรงนู้นนะคะทุกคนทายน้องตอนนี้น้องซัมวันก็มาทะเลอีสานนะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นลานจอดรถนะคะนะรู้เห็นไหมลูกอันนี้ทางเดินก็ดีมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะแต่ว่าตอนแรกเราไปเข้าอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็จะไปหากินข้าวตามแพนะคะแล้วมันก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่ไม่เยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะนี่จ้าแล้วก็มันก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปสวยมากแต่เราไม่ได้เอากล้องมาโทรศัพท์เราก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่มันก็จะเป็นสกายวอล์กน่าจะสกายวอล์กหรือเปล่าไม่มั่นใจเราจะพาขึ้นไปทัวร์นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือวิวสวยมากอันนี้แม่กับน้องก็กำลังลงไปพี่ไปเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็คือแม่น้ำโขงก็น่าจะเป็นฝั่งลาวนะคะตอนนี้น้องกับแม่ก็ถ่ายรูปอยู่ข้างบนก็จะเป็นพญานาคสวยมากค่ะทุกคนข้างแล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นแพนะจ๊ะไข่เจียวเอาอะไรนะเอาอะไรนะเซมันไข่เจียวบอกแค่ตอนนี้ก็มากินข้าวอยู่ที่นี่นะคะทุกคนโอ้ยโชว์หันมันอยู่รถอันกินกินเลยเอ้ยไหนๆเปิดดูหน่อยหวยมันสีใดมันติดนี่จะเอาลงมาเดี๋ยวก่อนหมดพอมีจ๊อกอุ้ยพี่หลายตัวคนนี้ขย่าอีกหวยเป็นไปตายผมจะทำไหนเปิดดูหน่อยค่ะหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะไปดูพญานาคตรงนู้นและนี่ก็น้องแซลมอนกับแม่กับพี่มาด้วยนะคะผมก็คือไม่ได้มาแต่เราจะไปชมกันจ้าน้องแซลมอนโอ๊ยระวังนะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นรถกลับแล้วจ้าลาก่อนแก่งกระเบานะจ้ารอบหน้าเจอกันใหม่ค่ะทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบายก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะบรรยากาศทางกลับบ้านก็คือพระอาทิตย์ตกสวยมากค่ะทุกคนเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะไปชมกันเลยนะคะทุกคนก็คือภาคอีสานก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้าพระอาทิตย์ก็สวยมากแล้วก็มีภูเขาสูงชันตรังตังตังตระรังตังตังตึงตึงนี่ค่ะทุกคนพอถึงเลิงนกทาแล้วนะคะแล้วก็จอดซื้อของแป๊บนึงนะคะทุกคนก็คือไม่มีอะไรมากก็นั่นแหละมาจอดซื้อของก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรก็ไปชมกันเลยจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าตอนนี้ก็จะมีเกิร์ลมีกระเป๋ามีรองเท้ามีเสื้อมีผ้านะจ๊ะทุกคนเขาก็มาซื้อนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวันที่
วันที่9นะคะแต่ก็มีโอกาสตัดลงวันที่10ไม่ก็11นะจ๊ะทุกคนนี่ก็คือแม่ก็อุ้มน้องไปเลือกซื้อของนะคะแล้วก็เข็นรถวนไปแล้วก็มีพี่ไปด้วยนะคะทุกคนก็คือพี่ก็จะซื้อของไปให้น้องนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้า